Why is there a man here? What's up, you guys? I'm back with another video, and today I'm gonna be reacting to 23.5 special. It's four parts, so I really don't know what to expect. It came out on Friday while I was at work, and unfortunately I didn't get to film Friday. It's Saturday night, so I finally have the chance to film. I'm really excited to see this, so let's get started. Oh, I like how they have their names right here. Oh, okay. It's sounding good. Oh my god. Oh, do I not have the subtitles on? Oops, my bad. Okay. When Earth is spinning around. Is it around? I hope it did. Oh. And that's where they got the name. Okay. เราก็เลยเป็นชื่อเรื่องนี้ 23.5 องศาที่โลกเอียงก็คือในเรื่องในซีรีส์เนี่ยก็จะพูดถึงตัวองศาซึ่งตัวองศาเนี่ยก็เหมือนโคจรรอบซันดวงอาทิตย์ของจักรวาลนะคะมีหลากหลายมุมหลากหลายตัวละครเหมือนเปรียบเป็นหลายๆฤดูความรักที่มันก็จริงๆที่มาจากพี่อ๊อฟค่ะพี่อ๊อฟอะโทรมาหาเราว่าแบบโฟนสนใจจะทำจักรวาลผู้หญิงกับผู้หญิงไหมอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆเราอยากทำมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกเฮ้ยพี่ออฟสนใจ The way that they're already looking at each other I care เราลองอ่านพอกลับไปอ่านปุ๊บแล้วแบบชอบแล้วก็ Wait it's a novel where can I read it มาม่าหรือปัญหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเจอยายนี่มันลงตัวพอดีแล้วก็อยากทำเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าฟิลกูโอ้โห Oh my god I'm supposed to be reading the subtitles not looking at the picture เทียบเคียงกับจักรวาลอวกาศความรักเปรียบเสมือน Oh I cannot wait for their storyมันน่ารักจังมันมีเป็นความเป็นแฟนตาซีก็เลยตัดสินใจตกลงพี่ออฟพี่ออฟอันนี้ฝนขอทำเนี่ยคือจุดตั้งต้นเธอชื่ออะไรหรอ So are we kind of seeing like the behind the scenes ยินดีที่ได้รู้จักนะที่ใหม่สถานที่ใหม่เพื่อนใหม่หลายๆอย่างสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเราก็จะรู้สึกว่าเราดูแตกต่างเพราะเราไม่รู้จักเลยเขาดูแบบทันสมัยทุกอย่างเราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยครอบครัวขององศานะคะก็จะมีองศามีพี่อัลฟามีเอลินมีคุณพ่อคุณแม่อ๋อ look at the golden retriever เป็นเด็กจ๋องคนนึงก็คือเหมือนเขาเพิ่งย้ายโรงเรียนมาใหม่เปิด I really love her character แล้วเราก็ได้รับหน้าที่ให้ดูแลองศาโดยมันทำให้เรารู้สึกอยาก The way they're just like saying hi to each other here is giving me like they already have feelings for each otherกล้าทำอะไรสักอย่างเราก็เป็นคนที่คอยเชียร์อัพว่าเขาทำได้นะให้เขาลองทำดูให้มีความ Love is just so beautiful มันก็เลยทำให้เราหนูคิดว่าตัวเองน่าจะมีความโกรธ เปิดจะออกกองอ่ะหนูจะสะดุดอะไรสักอย่างทุกวันทุกเช้าไม่ใส่ Oh my god พื้นถนนหรืออะไรที่มันต้องสะดุด It's okay I can't walk straight either Did she hit herself for real?She's playing Ong Sa too seriously. Aww. Lao San, na. You name what? San is a student of M4. She can't even get her name out. No one is particularly interested in. Oh, I am. ทุกคนมาโคจรรอบตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยมันดึงดูดทุกๆอย่างแม้แต่ตัวเราเองก็ถูกดึงดูดด้วย She's so shy ไม่เป็นไรเราชิลมากองศาก็เป็นแบบเด็กจ่องแจ๋งอ่ะที่แบบเขินโลกไปหมดเลยเพราะว่าพอเราชอบใครสักคนไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอ่ะเราเขินอยู่แล้วที่จะต้องเจอเขาแล้วเราก็ทำตัวไม่ถูกแล้วเราไม่กล้าใกล้หรือว่าถ้าใกล้ก็แบบจะเกรงมากๆเกรงแบบโลกไม่ได้กลัวนะคะแค่แบบเขินตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเอามือวางแล้วก็มา That looks so good เขาแบบว่ามีการแบบติดตามซันอยู่แล้วเราต้องทักคนที่แบบไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยวันนึงก็เลยตัดสินใจลองทักไปองศา is literally me oh my god เราทำกัน me when I text my crush
ทีนี้พอแคร์แล้วเรารู้สึกว่าเออสองคนนี้ลงตัวเลิฟเป็นคนที่เรามองเราก็รู้สึกว่าเขามีพลังงานอะ I'm so happy they give Milk Love a chance because these girls are gonna kill it. มิวมีความเหมือนองศาเยอะมากถ้าใครที่ใกล้ชิดกับมิวนะคะพอลองมาแคสดูก็ยังรู้สึกว่ามิวอะมีความเป็นองศามากก็เลยมากลายเป็นคู่ที่เป็นมิวเลิฟซึ่งมิวก็มาเป็นองศาส่วนเลิฟก็เป็นซึ่งองศากาซันเราเห็นความน่ารักเลยนะเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่อยู่กับองศาเยอะมากเราก็จะเห็นความอ้องอ้องความอะไรในบ้านที่มันเกิดขึ้นความวุ่นวายที่องศา I cannot wait for her storyline พอองศาได้เจอซันอะมันเหมือนองศาที่เป็นแบบ The two little weirdos I love them แล้วซันมาเป็นสีแบบเหมือนแสงที่ส่องให้เทาๆกลายเป็นซึนในเรื่องแบบจะซึนมากซันแสดงออกว่าชอบก็ไม่รู้ไม่อะไรจนเพื่อนต้องแบบ has no clue ได้แล้วเพื่อนต้องสะกิดอยู่ตลอดซึ่งจูนเห็นเคมีของสองคนแล้วมันก็รู้สึกว่า I love this part พี่มิวเป็นคนคือเราก็สดใสอยู่แล้วแต่พอมันไปเป็นองศากับซันอะเหมือนทั้งคู่ต้องเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อให้มันชัดจูนเห็นว่าเขาแบบเล่นด้วยกันมาหลายเรื่องแล้วเนาะแบบเคมีเคใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จูนกันได้ง่ายอยู่แล้วอะค่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนรอดูว่าเรื่องของสองคนเดียวมันจะน่ารักขนาดไหนเป็นตัวเมนนะคะก็ดีใจมากๆเพราะว่าเราก็คุยกันตลอดเนาะว่าเมื่อไหร่จะมีนะ I know เลิฟว่าเคยพูดกับพี่ออฟว่าเลิฟอยากเล่นแบบว่าพี่ออฟเอาเลิฟไปเล่นนะแล้วพอแบบมันได้เกิดขึ้นจริงๆก็ Oh my god If I was on set I'll be laughing every day We're not done Love's reaction Oh my god นะคะก็เป็นเอลินลูน่าเอลินก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับองศาซึ่งอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเอลินโอ้เอลิน is her cousin โอเคโอเคคาแรคเตอร์แบบคลั่งแบบเอลิน crazy about เอลินทุกอย่าง That's so funny look how big the head is well helmet เรียกเอลินว่าเอเลียนคือเอลินจะมีการแข่งขันกับมนุษย์สูงมากจะไม่คุยกับมนุษย์จะไม่ยุ่งกับมนุษย์มนุษย์ที่พูดด้วยก็จะเป็นแค่มนุษย์องศาและมนุษย์เอลฟาเพราะว่าต้องอยู่บ้านร่วมกันแต่ว่าก็จะพูดนิดเดียวพูดให้น้อยที่สุดความชอบของเอลินจะมีแต่เรื่องมนุษย์ต่างดาวเพราะว่าเอลินคิดว่ามนุษย์ต่างดาวคือเพื่อนของเอลินโอ้โหบนหัวไม่หมวกก็อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวจะมีป้ายว่าห้ามเข้ามนุษย์ No humans allowed ซึ่งถ้าใครจะมาก็คือต้อง The mask is literally taking me out เพื่อรับฟังไม่ได้การเปิดมาพูดคุยHow could they act with a straight face? ใส่มากเป็นพลังบวกให้กับทุกคนมีเพื่อนเยอะมีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยเป็นตัวป๊อปในโรงเรียนเหมือนกันเป็นคนแบบมี energy เยอะเริ่มจากการที่ลูน่านะคะสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์แล้วก็คิดว่าอยากจะเปิดชมรมดาราศาสตร์ขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะว่าชมรมดาราศาสตร์เนี่ยจริงๆเคยมีแล้วแต่ว่าถูกปิดไปเพราะว่าเกิดอาถรรพ์แล้วทีนี้การที่จะเปิดชมรมดาราศาสตร์ขึ้นมาอีกครั้งได้เนี่ยต้องมีสมาชิกโอเค who's the four members คนซึ่งเราก็พยายามหาสมาชิกจนเรามารู้ว่าน้องคนนี้เขาชอบเกี่ยวกับอวกาศเหมือนกัน I cannot wait for this couple ไปเจอแจ๊ว่าเอ้ยน้องไม่อยู่ชมรมพี่ไม้อะไรอย่างงี้เหมือนเขาตามเราไปทุกที่ค่ะหนูไม่อ่านเขาก็จะตามไปก็มารอดูกันว่าการที่เขาตามเราไปทั้งด่านฟ้าห้องสมุดหรือว่าทุกที่ที่เราอยู่จะเป็นยังไงOn my mood ก็มีเหตุผลของมันว่าทำไมเขาถึงต้องเป็นแบบนั้นจูนอยากให้ทุกคนอ่ะดูไปจนรู้เหตุผลของเขาจริงๆจูนว่าทุกคนอ่ะจะได้รับข้อคิดอะไรหลายๆอย่างจากคาแรคเตอร์ของเอลินด้วยซ้ำคนอื่นหรือเปล่าที่ไปตีกรอบให้เขาถอยออกห่างไปเรื่อยๆจริงๆเขาอาจจะ This is gonna be such a soft ship I'm already ready Yes ticket เรื่องนั้นคือแบบหยุมหัวกันใช่แบบ There were another series ก็
ความรู้สึกดีๆมากกว่าที่เกิดขึ้นโอ้เหมือนเทียร์มี1เหมือนจะได้แต่ลมมี2อันนี้ก็10 10 10 indeedคงไม่ได้ยินคำของฉันเป็นกับตินจะอยู่ในแก๊งเดียวกับองศาคือเป็นแก๊งเด็กจ๋องที่น่ารักปนตลก cute dorky and funny people มีคาแรคเตอร์ของเขาเลยที่แบบรักศาสนามากๆรักความแบบธรรมะสุดๆตินก็จะบ้าการแบบว่าไลฟ์การอยู่ในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมารวมกับองศาที่เป็นเด็กจ๋องอะไรเงี้ยมันเป็นความต่างที่ลงตัวถักเปียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่พระหนูจะบอกว่าเจริญอ่ะต้องห้อยพระใช่ป่ะแล้วพระที่หนูห้อยคือพระที่หนูใส่อยู่แล้วทุกวันก็คือพระเนี้ยคือพระเข้าสีโอ้โหเจริญก็เจริญพรองศาโซโซนะเดี๋ยวเจริญอวยพรให้เป็นลมก็คือองศาเป็นลมใช่ไหมแล้วเจริญเนี้ยก็หยิบน้ำมนต์หลวงปู่เสก The Holy Water Oh my God ให้พี่มิวเนี่ยตื่นให้พี่มิวแบบเหมือนเป็นการปลุกเขาอะไรเงี้ยก็คือเบื้องหลังฉากนั้นก็คือพี่มิวนี่คือแบบหน้าแบบท่วมไปด้วยน้ำ เพราะว่าด้วยความที่แบบอยากให้เล่นสมจริงใช่ปะหนูก็พยายามจะฉีดน้อยๆแล้วแต่แบบพอฉีดแล้วด้วยความที่แบบเจริญอยากให้เพื่อนตื่นเพราะเพื่อนเป็นลมใช่ปะก็แบบฉีดหน้าน้ำอยู่อย่างเงี้ยเจริญว่าเราต้องพึ่งน้ำมนต์หลวงปู่เสกแล้ว I have my own little spray of holy waterBut I don't know where it is. I spread it on my car because my car was giving me issues and... สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับตินตินชาแนลนะครับก็ตัวละครตินเนี่ยก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างติดโซเชียลเนาะก็แบบทำวล็อกหรือแบบถ่ายรีวิวอะไรชอบทำให้คนติดตามในโรงเรียนครับมีความสดใสและการสดใสร่าเริงเป็นคนพูดตรงไปตรงมาต่างกับเจริญเลยเพราะว่าเจริญอ่ะจะแบบธรรมะธรรมโมของผมก็เป็นเหมือนอีกฝั่งเลยก็คือเป็นคนแบบปากจัดพูดไปเรื่อยสามารถแบบด่าคนนู้นคนนี้ทั่วในซีรีส์ก็จะเห็นแบบว่าแบบทะเลาะกับเจริญบ่อยมากI can't wait. ที่แบบตลกอะเวลาเขาซีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบคอยมีสติว่าเขาจะส่งอะไรมาปกติหนูจะเจอน้องฟอร์ดในเวอร์ชันที่แบบซอฟๆแบบว่าน้องฟอร์ดที่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเล่นเรื่องนี้เนี่ยต้องมาเป็นคู่ซีคู่กัดกันก็เลยแบบว่าตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นยังไงนะแบบว่าเวอร์ชันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือพอเข้าซีนกันไปกลายเป็นว่าช่วงนั้นนะที่ถ่ายแบบติดๆต่อๆกันอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบทั้งหนูแล้วก็ฟอร์ดอินคาแรคเตอร์มากจนแบบกัดกันไม่หยุดช็อตฟิลกันไม่หยุดจนแบบว่าจนแบบพอออกนอกซีนอะไรเงี้ยหนูก็ต้องบอกน้องฟัดว่าแบบคัดค่ะคัดอะไรเงี้ยให้ออกคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรกันเหรอองศาเห็นคลิปหรือยัง What video แก๊งดาวเลอร์เนี่ยก็จะมี Wait what video ลูน่าแอลฟ่ามาวินต้นก็จะอยู่มาหกหมดเลยเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไปแล้วก็มีหน้าตาที่ดี อย่างแอลฟ่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นประธานนักเรียนแล้วก็จะค่อนข้างที่จะเข้มกับกฎระเบียบนิดนึงแล้วก็จะดูเป็นแบบตัวแม่ของในกลุ่มแอลฟ่าอะไรเอาโอ๊ยยังไม่อยากน้ำอีกเหรอแอลฟ่าเป็นพี่สาวขององศาค่ะStep on me? Yo, what? Me with milk love? Be like, step on me. That was so funny. Oh my god. Alpha เป็นจ่าฝูงเป็นพี่ต้องดูแลน้องๆก็คือตัว Alpha ก็จะเป็นคนที่ทุกคนแบบคาดหวังในหลายๆเรื่องคือเรื่องนี้ก็รู้สึก Oh, who is this? Oh, my light just turned off. It's dead. Anyways, who is this? Oh, who is her?Who's you? แต่เขาเล่นเป็นพี่แอลฟาได้ดี Younger than you. เชื่อจริงๆว่าเขาคือพี่สาวหนูเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอ่ะพอมารับบทเป็นพี่สาวปุ๊บหนูว่าคนนี้แหละเจ้หนูก็เรียกเจ้ตลอด That must be so funny. จนทุกวันนี้ก็ลืมตัวว่าเขาอ่ะคือน้องหนูสวยมันก็เหมาะกับคนสวยแบบน้องสายค่ะเอเจรับ Why is there a man here? ใช่เป็นพี่ที่รักกับคนอื่นเพราะว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามีความรักล้นเหลือแล้วเลยอยากจะมอบให้กับคนอื่นบ้างอยากให้คนอื่นมีความสุขบ้างครับผมก็เลยได้เป็นที่มาว่าพี่ต้นของทุกคนครับลอสเซอร์วันหนูทนไม่ไหวหนูน้ำตาคอเบ้าอ่ะบางทีหนูแบบพยายามแล้วอ่ะแล้วก็พี่ฝนบอกว่าองศาฮึบไปฮึบหนูแบบโอ้ย
พี่โตสุดในโรงเรียนแล้วอยู่ม.6 ครับก็เป็นรองประธานนักเรียนอยู่ในกลุ่มของแก๊งดาวเลอร์ครับผมมาวินเนี่ยจะเป็นคนที่ยิ้มเก่งแล้วก็จริงๆเป็นคนพูดเก่งแต่ว่าเวลาที่อยู่กับคนเยอะๆเวลาต้องไปพูดต่อหน้าคนเยอะเนี่ยจะแบบมีความขี้อายไม่กล้าพูดทำให้เวลาพูดจะติดขัดหน่อยเป็นรุ่นน้องในโรงเรียนคนนึงที่แอบชอบอยู่เขาก็เลยแบบด้วยความที่มาวินเป็นคนไม่กล้าแต่ว่าก็ยังโชคดีที่จะมีกลุ่มแก๊งเราเลิกเพื่อนๆ เนี่ยคอยช่วยเหลือ Wait who is this person สามารถทำให้เราแบบได้ใกล้ชิดกับน้องเขาได้เพื่อนก็จะช่วยอะไรมาวินมันก็จะแบบแอบชอบรุ่นน้องอยู่คนนึงอะไรเงี้ยความที่แบบจีบใครไม่เป็นอะไรเงี้ยอัลฟาก็จะแบบไปช่วยบ้างแบบอย่างซีอย่างนั้นซีอะไรนี้ What ไหนเอเลียนสีสันให้กับโรงเรียนสุดๆคือโรงเรียนนี้ต้องมีครูแบบนี้แหละค่ะก็คือพี่ก๊อฟกับพี่กัจจิคือทุกซีนที่มีคุณครูอ่ะหนูว่าทุกคนจะต้องแบบแอบยิ้มแอบขำบ้างแล้วโอเค teachers y'all teaching what y'all teaching I'll be there enough ออกจะเหมือนเป็นครูที่แบบนิ่งๆอาจจะเป็นครูที่เหมือนว่าไม่ได้ถึงกับขนาดว่าสดใสร่าเริง She does have a stern look to her คาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะครูนิดาจะมีความใจดีอยู่แล้วก็มีเหตุมีผลเหมือนเป็นครูที่เข้าใจนักเรียนแล้วก็ถ้าสมมติว่านักเรียนมีเรื่องอะไรสามารถปรึกษาครูได้ครูก็จัดการให้ครูนิดาคือเขาดูเหมือนจิกหนูนะองศา speak English อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ speak English my name is อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดนึงแต่ว่าเข้าใจดีแล้วได้ใหม่คุณยืนแนะนำตัวเลยค่ะ My name is นันนะ Thank you teacher เป็นครูแบมแบมค่ะซึ่งจริงครูแบมแบมเนี่ยเป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์แล้วก็ดาราศาสตร์ให้กับเด็กๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่มีความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์เป็นอย่างสูงคือชอบการดูดวงชอบการแบบโหราศาสตร์ทั้งเป็นคนแบบเดี๋ยวล้มเดี๋ยวเดินชนไอ้นั่นไอ้นี่มีดบาดมือเดินชนโต๊ะล้มอะไรเงี้ยเป็นโอ้ my god โกโก้ประมาณแบบนางเอกเกาหลีน่า K drama female leadBut she's so real for that. คือครูแบมแบมก็จะเป็นคาแรคเตอร์ครูที่แบบโก๊ะๆชอบทำของตกสะดุดแล้วก็แบบมีการเชื่อมโยงกับชมรมอาถรรพ์ Not the curse. ค่อนข้างเชื่อเรื่องอาถรรพ์ในชมรมด้วยคือเป็นคาแรคเตอร์เลยแต่มันค่อนข้างต่างเพราะว่าอย่างครูนิดาจะเป็นครูที่แบบนิ่งๆเข้มขรึมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบแสดงออกอะไรมากมายทางความรู้สึกอะไรเงี้ยซึ่งขัดกับตัวเราแล้วตัวเราแบบเป็นแบบคนน่ารักสดใสร่าเริงอะไรอย่างเงี้ย ให้กลับมาเล่นอะถ่ายใหม่ได้ไหมไม่ได้เนาะใช่คือกอจีกันเราจะรู้สึกเลยว่าแบบเหมือนคาแรคเตอร์มันครอสกันอะกอจีเป็นคนผงผางโดยธรรมชาติเป็นคนแบบคิดเร็วทำเร็วทำอะไรทำเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบอยู่ในระเบียบแบบแผนในกรอบอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติของตัวเขาอะนะในขณะที่เราก็เป็นครูตรงข้ามเหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้เราเป็นเพื่อนครูด้วยกันอะเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าเขาไม่ค่อยดูแลตัวเองเราก็ต้องคอยดูแลอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์การเป็นเพื่อนครูด้วยกันอะมันก็เลย as colleagues ไม่มีฉันนะเธอก็อยู่ไม่ได้ I hope they get togetherซีนที่ต้องไฟกันเนี่ยบ่อยสุดฉันจะเอาแบบนี้เธอจะเอาแบบนั้นฉันจะให้นักเรียนทำแบบนี้ไม่ได้ผิดกฎระเบียบห้ามทำซีนแบบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดแต่มันมักจะจบด้วยสถานการณ์ว่าอินี่โกกังทำอะไรเบอร์เบอร์บาบาแล้วก็ทำให้ทุกเรื่องทุกอย่างมันอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบเถียงกันเล็กๆ I know I cannot wait to see that Jeez it's like she got ran overOh my god, she's zooming! Girl! Oh my god!Really? She looked like a pro! But I never drove. I was a person who didn't like to drive a car, no matter what car.รถยนต์หรือว่าแบบรถอะไรก็เริ่มไม่ชอบเลยแต่ว่าเหมือนเป็นเรื่อง so she's a passenger princess แล้วก็พยายาม
แลกเปลี่ยนกับพี่ฝนว่าจักรยานได้ไหมแต่ว่าไม่ได้ เพราะว่าเราต้องขับมอเตอร์ไซค์เราเลยว่าได้ไปเรียนขับมอเตอร์ไซค์ประมาณ3รอบเองก่อนที่จะแบบไปเข้าซีนจริงซึ่งการเรียนกับเวลาที่แบบเปิดกล้องอ่ะมันค่อนข้างห่างกันเวลาแบบเปิดNow look at you ใช้มอเตอร์ไซค์ครั้งแรก Zoom in out พยายามเหมือนฝึกอีกรอบนึงอ่ะเพราะว่ามันคนละแบบใช่มันคนละใช่รถคนละแบบแล้วแบบซึ่งมันยากมากแล้วนอกจากOh god not the three of them on it zigzag ขับเร็วๆอย่างเงี้ยคือมันแบบ high speed they really went all out for this Geo เป็นวันที่เกือบร้องไห้อ่ะใช่คือแบบเลิฟบิดจนแบบนิ้วพองอ่ะก็เลยจะพูดกับเองว่าตัวเองจะไม่ขับรถอีกแล้วบนโลก Oh my god Oh she looks so scaredWow, I can't believe they had her zooming out there. That even scared me, oh my god. But she did it, she did it! Milk kind of looks like she's clinging on for her life. เรียบร้อยจบเรื่องนี้เรียบร้อยซึ่งนอกจากเรื่องการขับมอเตอร์ไซค์พี่ฝนก็ยังส่งพวกเราไปเรียนบาสเกตบอลซึ่งคนที่เราเรียนด้วยคือนักกีฬาทีมชาติเพราะฉะนั้นเวลาเขาสอนเขาแบบสอนโหดมากคือสอนแบบอิงนิดไปแข่งได้แล้วซึ่งรู้เป็นคนไม่ค่อยออกกำลังกายที่แบบมันเหนื่อยมากเขาต้องสอนหนูใช่not the roles being reversed สวยพอแต่ว่าแบบการใช้จริงไม่สามารถทำได้ oh that was so cute มาทำอะไรที่นี่ I think she's gonna be my favorite what is ไม่ต้องสนใจมนุษย์โรงเรียนจะชอบไม่ชอบเป็นตัวเองไม่ต้องแคร์ใครแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตัวตนของเราล่ะนั่นไม่ใช่เพื่อน period ก็อยากให้ทุกคนรอดูฉากที่เราเจอกันครั้งแรกบนด่านฟ้าครับด่านฟ้ามันต้องปีนขึ้นไปแล้วก็แบบลมมันจะหนักมากแล้วมันต้องคอยจับผมตลอดแล้วก็ร้อนความร้อนใครจริงแล้วนะ she really does not care อยากให้ติดตามฉากนี้มากๆไม่ใช่อะไรกำลังจะถ่ายทำพายุฝนคือเข้าสุดๆแล้วเป็นฉากอะไรเป็นฉากดูดาวคุณค่ะฉากดูดาวแต่ว่าพายุฝนเข้า stargazing ตอนหน้าฝนด้วยแล้วผู้กำกับก็ซื้อฝนด้วยก็เลยเชิญชวนมากันใหญ่เลยคนต้องเห็นกล้องเห็นไฟแบบหลบเข้าไปในห้องเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ฝนนะก็เหมือนพายุเลยอะแล้วก็นั่งกันอยู่ no เกือบ2ชั่วโมง reallyซันเรารู้นะว่าซันได้ยินเราถึงซันจะไม่อยากเจอเราแต่เราอยากคุยกับซันนะว่ายมาทุกภาคส่วนถ้าเกิดว่านับ 60% กับ 40% 60% คืออุปสรรคคือว่าตกฝนตกแบบพายุน้ำท่วมถ่ายข้างๆสถานที่ที่เราถ่ายเป็นคลองว้าวน้ำท่วมแล้วแบบมีตัวเงิน The odds were against them แว่นตกแว่นหายคือทุกคนจะพูดว่าแบบมันคืออาถรรพ์ของชมรมดารา Not the curse again Now I believe the curse Like the weather couldn't let these girls film Like come on TikTok ไม่หยุดลองไปหาคลิปได้ก็คือ Oh That hasn't come to my For You page Why not They had her zooming with her feet I like how Milk is running and Love had a whole motorbike. oh, they got them in the studio. An OST. ก็คือเนื้อเพลงอะค่ะมันจะเป็นเหมือนองค์ประกอบโดยรวมของซีรีส์ซึ่งมันจะมีความแบบเปรียบเทียบว่าเอียงเฉียงไปหาเธอนะบอกเล่าทุกตัวละครของจักรวาล I can't wait to hear it. Like the whole song
ทุกตัวละครน่ะแอบชอบกันหรือรักกันหรือส่งแอบอยากให้พลังบวกกันโดยที่แบบก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ Oh my god look at the moments you're gonna get guys ใช่เลยแล้วเป็นเพลงที่แบบบอก mood and tone ของเรื่องนี้ด้วยว่าเรื่องนี้เป็น mood and tone แบบนี้เป็นแล้วก็รอชมค่ะ I am like I want it right now Also this is probably like their music video Oh my god I can't believe we're gonna see them kissAnd I cry? This is making me sad, but happy. Okay, when does it come out? It sounds cute, yeah. They look so good. Confessing. Let's date? Oh my god! Oh? I will be blushing. Because, of course, this is a story that doesn't have a lot of knowledge. It's a story that looks easy. I feel good vibes, good energy. Another thing that I think is that it's the fun. Fun, like...ปลอดแตกแน่นอน yes มันจะเป็นแบบอีกเคมีนึงที่รู้สึกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราชอบเวลาเห็นแบบคนตัวใหญ่เหลือตัวแค่นี้พี่มิวเหลือตัวแค่นี้เลยเวลาอยู่กับน้องเลิฟอะไรเงี้ยรู้สึกน่ารักดีค่ะอยากจะบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากคือแค่อ่านบทก็สนุกแล้วอะแล้วก็พอยิ่งมาเล่นอะมันยิ่งได้เห็นตัวละครตัวนั้นตัวนี้แล้วสีสันในเรื่องนี้มันเยอะมากมีทุกเฉดมีทั้งแบบOh my god Not the pain ทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวทุกอย่างมันแบบอยู่ในเรื่องนี้เลยสปอร์ลชีสพอเวลาเข้าซีนเป็นองศาเป็นซันเนี่ยก็มีความคิมิโนโตะอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเวลาดูแล้วก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็ We know that We know that มีเข้ากันมากๆเลยค่ะสิ่งที่น่าจะได้ก็คือมันเห็นมุมมองของความรักแล้วกันว่าแบบคนจะรักกันก็แบบมันก็เกิด Not the glass is coming off มีโมเมนต์ที่ทำให้ผมเขินอยู่แบบเอ้ยเห็นเขาคุยกันอะไรเงี้ยบางทีก็แบบโอ้โหมันน่ารักดูแบบเข้ากันดีอะไรเงี้ยผมว่าความรักในวัยเรียนทุกคนมีอยู่แล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็จะพาทุกคนย้อนกลับไปดูซะว่า My high school love life is bringing me war flashbacks I don't even want to think about it ตอนนั้นตอนที่เราเรียนอยู่ความรักเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะหรือเปล่าเราดูเองเราเล่นเองเราเห็น Oh my god she's wearing an alien little hat too เออเองเราเห็นจากซีนเองหรือว่าเราอ่านบทเองเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่ารักมันมีความสดใสมันมีความแบบว่าพลังวัยรุ่นแล้วก็เติบโต Oh not the crying I don't want to see Ong Sa cry like that Gosh we have these cute couples Oh they're gonna kiss Ohกล้าที่จะส่งมอบพลังบวกให้กันและกันมีความสนุกมีเสียงหัวเราะมีมุมมองดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องอะค่ะคิดว่านี่น่าจะเป็นความกลมกล่อมทั้งหมดที่ 23.5 องศาที่โลกเรียนจะมีให้คนดู Oh my god Oh nothing is this Oh my god โลกเอียงเหรออืมก็องศามันได้ก็ดีเหมือนกันนะฝากติดตามซีรีส์เรื่อง 23.5 องศาที่โลกเอียงค่ะทุกวันศุกร์นะคะเวลา Every Friday let's go but Fridays are a really bad day for me oh my gosh not every Friday why couldn't it be a weekend because Fridays I can't do Fridays I almost could never ever film on a Friday I can only film Saturdays so if I can only film Saturdays then my reaction might be up on Sundays oh my gosh
What more do you need to see that this GL is going to be one of the best GLs ever? I don't know about you guys, really. I really don't know about everybody else, but I'm like freaking excited for this. Like when I was watching Bad Buddy, I was like, I wish Milk Love had more scenes, but obviously it was a BL, you know, so they weren't going to have more than like 5 scenes altogether. But I was hopeful that they were going to be in a series, and I finally like a year and a half later, I think, or I don't know how long Bad Buddy was. Like, I watched it super late, still haven't finished watching this series. I'm gonna have to like not go on social media at all on Friday because I know everybody's gonna want to spoil it. I'm so sad, guys. I won't be able to see it when it comes out. I'm actually liking this whole like behind the scenes and them talking about like the whole filming process and like the way they're talking about their characters. I find it so interesting. Alright, I'm gonna end the video here. If you guys like this video, give it a thumbs up. Comment down any more videos you guys want to see. And don't forget to hit the subscribe button. And that's it. Bye, guys.